ใครฉีดวัคซีนโควิดต้องอ่านหมอธีรวัฒน์เปิดรายงานความจริงวัคซีนโควิดเข็ม4ไม่เคยรู้มาก่อนหมอธีรวัฒน์ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด19เข็ม4โดยระบุว่าฉีดเข็มที่4ลดการติดในระยะแรกแต่ไม่ลดการตายหลังจากนั้นกลับติดมากขึ้นรายงานจากประเทศออสเตรเลียวันที่30พฤศจิกายน2023เป็นการวิเคราะห์ทั้งประเทศถึงประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดในช่วงโอไมครอนเป็นเวลา2เดือนระหว่าง1เดือนพฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2022เปรียบเทียบคนที่เคยติดโควิดแล้วและต่อมาได้รับวัคซีนเข็ม4และเทียบกับ3เข็มซึ่งในรายละเอียดฉบับนี้ยังเปรียบเทียบกับที่ได้รับ2เข็มหรือไม่ได้รับเลยพบว่าได้รับ4เข็ม